ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันทีมงานนุชปอไลท์ได้เดินทางมาที่อำเภอสวรรคโลกนะคะบ้านหนองเลียงนะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านไปพบกับเกษตรกรนะคะตอนนี้เรายืนอยู่กับเกษตรกรที่ท่านได้ใช้สินค้าเราแล้วดีท่านเชิญเรามาดูข้าวของท่านว่ามันดีจริงแค่ไหนเดี๋ยวเรามาพบกับเกษตรกรเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอำนวยพิกุลทองครับอำนวยพิกุลทองอยู่ที่ไหนคะบ้านเลขที่บ้านหนองเลียงบ้านเลขที่223ทับ1ค่ะ12ตำบลในเมืองครับค่ะอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยโอ้คิดว่าจังหวัดพิษณุโลก ค่ะจังหวัดสุโขทัยเนาะเป็นยังไงคะได้มาพบกับสินค้านุชฟอร์ไลท์ได้ยังไงคะเนี่ยผมใช้2คนนี่ครับอ๋อผมใช้สูตร2ราคา2ครั้งครับผมทดลองค่ะผลดีครับดีข้าวดีข้าวดีแล้วเป็นไงคะเพิ่งเริ่มมาใช้สูตร2ครับสูตร1ไม่ได้ใช้ครับที่เอาสูตร2มาใช้พี่มั่นใจไหมคะมั่นใจครับข้าวดีเสมอครับผมฉีดก็เริ่มทองครับเหรอครั้งแรกที่เขาแนะนำให้เอามาใช้เนี่ยมั่นใจแค่ไหนว่ามันจะดีอย่างนี้เนี่ยแรกก็ไม่มั่นใจครับพอฉีดผล2แล้วโอ้ข้าวมันเสมอกันดีรวมดีครับคิดว่าได้แล้วนะครับถึงแนะนำให้มาดูอ๋อเหรอจะเกี่ยวค่ะอันนี้ข้าวพันธุ์อะไรคะ51ครับ51นี่ปกติมันทำยากไหมคะข้าวเป็นข้าวอะไรคะข้าวมันเบากว่าพิโลกเป็นข้าวเบาโอ้เป็นข้าวเบาแต่พี่ถ้าข้าวขนาดนี้ค่ะถือว่าดีไหมคะครับดีสมบูรณ์นี่มันสุดรวงเลยเนาะสุดรวงมันสุดรวงมันเต่งสุดรวงนี่เราเอาสุดรวงมาแกะดูนะคะมันก็ยังเต่งนะคะแล้วเม็ดใสด้วยเนาะพี่เนาะเม็ดใสโอ้นี่ค่ะเดี๋ยวนะคะจะให้ทำทุกงวดไม่อย่างนี้ไม่ใสใช่ไหมคะคือทางเราเห็นว่ามามองเห็นแล้วว่าเม็ดมันใสแล้วก็ติดเปลือกอยู่เลยเนี่ยค่ะเม็ดใสมากแล้วจมูกข้าวยังมีอยู่เลยเนาะจมูกข้าวก็โตไม่หักแล้วข้าวสมบูรณ์นะคะเนี่ยค่ะไม่หักเนี่ยค่ะดีมากเลยและเม็ดใหญ่ค่ะและจมูกข้าวค่ะเนาะก็ข้าวปกติข้าวแปลงเนี้ยทำทุกปีได้เยอะไหมคะได้แค่5เกียนกว่า5เกียนกี่ไร่7ไร่7ไร่แต่ปีนี้พี่คิดว่าแปลงนี้จะได้เท่าไหร่ในคราวนี้ค่ะประมาณ7เกียน7เกียนเอาขั้นต้นเอาขั้นต้นแต่คิดว่าไม่ต่ำกว่าครับไม่ต่ำกว่าไม่เคยดีอย่างนี้เลยอ๋อไม่เคยดีอย่างนี้แต่ข้าวนี้น้ำหนักดีมากนะคอนี้โน้มเลยค่ะน้ำหนักดีค่ะแล้วก็ปริมาณการใช้อ่ะคะจะใช้แค่5 cc 5 cc ต่อน้ำต่อน้ำ20ลิตรแล้วใช้ยังไงคะจะใช้ผสมเกล้าปฏิเกล้าเกล้าเท่าไหร่เกล้าก็5 cc ใส่5 cc ใส่ของน้อยของน้อยประหยัดด้วยเนาะลดต้นทุนแล้วเป็นยังไงพอใช้ครั้งแรกเห็นว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่ใช้ครั้งที่2ปุ๊บใช้ครั้งที่2โอ้ครับออกดีฉีดอีกทีนึงเอาละงานเนี้ยมันออกสุดเลยครับค่ะออกสุดเลยก็ตัวนี้พี่ประทับใจไหมคะครับประทับใจเนาะคือทางเราทีมงานนุชฟอร์ไลท์ก็ดีใจค่ะที่เห็นเกษตรกรประทับใจแล้วก็ได้พืชผลดีอย่างนี้นี่เราดีใจค่ะดีใจไหมคะที่ได้เจอสินค้าดีๆดีใจมากไหมคะดีใจมากครับและจะให้แนะนำพวกข้างเคียงใช้ด้วยราคาดีแล้วเราจะได้รวยไปด้วยกันเนาะเพราะว่าสินค้าดีแล้วก็แนะนำแล้วอันนี้มันเป็นยังไงให้ปลอดสารเคมีแล้วได้เวลาฉีดต้องปิดจมูกไหมไม่เคยเลยไม่เคยเลยปลอดมันไม่มีกลิ่นอะไรเลยไม่มีกลิ่นเนาะเป็นไงคะป้านั้นมาแล้วเป็นไงคะเห็นข้าวเขาเป็นไงคะป้าอะไรคะป้ากุลป้ากุลป้ากุลเถิบมาใกล้ๆหน่อยค่ะใส่ติ๊กกันเนี่ยรับรองไม่กินค่ะเพราะไม่ชอบกินคนแก่ชอบกินเด็กค่ะค่ะพูดเล่นนะคะก็อันนี้เห็นแล้วเป็นไงดีนะคะเห็นไถที่อยู่ข้างนอกติดถนนจะปลูกอะไรหยอดตัวลิสงครับหยอดตัวลิสงข้าวเม็ดไปแล้วข้าวเม็ดไปแล้วเห็นว่าเห็นข้าวเม็ดแล้วงอกดีข้าวเม็ดข้าวยังไงคะก็ใส่น้ำข้าวไว้แค่4 ชั่วโมงครับแล้วควักขึ้นเช้าพอมันแห้งปุ๊บมันปิเลยงอกปิออกมามันแตกเลยใช่ไหมปกติที่ถั่วเนี่ยเราเคยใส่กับยี่ห้ออื่นไม่ใส่งอกอย่างเงี้ยก็เอายาตลาดมาใช้ใส่มันก็ไม่งอกไม่งอกจนอีกวันนึงถึงจะงอกเหรอนี่มันงอกเลยครับอันนี้4 ชั่วโมงมันงอกเลยโอ้งอกปิดเนี่ยงอกขาวเลยเนาะขาวปิดเลยเนาะขาวเนี่ยเนาะครับ
นี่ค่ะอันนี้4ชั่วโมงใช่ไหมคะใช่แค่4ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วเอาขึ้นครับตั้ง1ทุ่มแล้ว4ทุ่มรู้ควักโอ้นี่ค่ะงอกเลยค่ะงอกทุกอันนะคะไม่ได้งอกอันนี้อันเดียวนะคะอันนี้งอกทุกอันค่ะเนี่ยค่ะงอกทุกอันเลยครับค่ะโหดีมากเลยเนี่ยค่ะอย่างนี้มันก็2คืนก็พ้นดินแล้วโอ้อันนี้2คืนพ้นดินเดี๋ยวเราจะตามมาดูถั่วคันนี้ถั่วลิสงเหรอคะครับโอ้เดี๋ยวถ้ายังไงนะฮะพอมันแทงเข็มเค้าเรียกเข็มเนาะเข็มถั่วลงไปถ้าเข็มมากเท่าไหร่เม็ดก็จะเยอะเยอะครับเดี๋ยวคอยมาดูกันค่ะอันนี้พยานทั้งหมดเลยคันเนี้ยเดินเนี่ยมาดูกันเนี่ยเห็นว่าข้าวดีก็มาดูกันดีใจกันคือหมู่บ้านเนี่ยคือเหมือนพี่น้องกันนะฮะชาวบ้านเนี่ยค่ะแล้วก็จะดูแลกันแล้วก็แนะนำกันเพื่อให้ใช้สินค้าสิ่งดีๆที่เข้ามาหาเราเนี่ยดีแล้วค่ะเรามารู้จักสินค้าดีๆอย่างนี้แล้วเราก็แนะนำให้กันใช้แล้วก็เอาไปใช้ดูค่ะแล้วเราจะด้วยได้รวยไปด้วยกันนะคะว่านุชพอไลท์ดียังไงค่ะอยากให้พี่แนะนำเกษตรกรในหมู่บ้านนี้หรือในทั่วประเทศเนี่ยว่ามันเป็นยังไงสินค้านุชปอไลท์ดียังไงคือบอกออกจากปากจากใจของพี่ค่ะว่ามันดียังไงค่ะดีครับดีจริงๆลองใช้สองผลจะใช้ต่อไปเรื่อยครับราคาครับจะได้บอกข้างบ้านใช้ด้วยราคาดีจริงๆครับดีจริงครับมั่นใจครับนะคะค่ะเกษตรกร 100% เลยครับ100% นี่ยังไม่ได้ถามเปอร์เซ็นต์เลยค่ะบอกแล้วค่ะท่านค่ะเพราะว่าท่านผู้ชมคะคือเกษตรกรนะท่านยิ้มแย้มแจ่มใสทางเราตัวแทนนุชปอไลท์เราดีใจค่ะเพราะว่าเราได้มาพบกับเกษตรกรท่านใช้ดีเราดีใจค่ะเพราะว่าเราบริษัทนุชปอไลท์นำแต่สิ่งดีๆมาให้กับเกษตรกรนะคะเพราะว่าถ้าต่างจังหวัดต่างอะไรเนี่ยถ้าจะมาแนะนำเขตใกล้เคียงแนะนำได้เนาะค่าบ้านหนองเรียงนะคะติดต่อได้ที่พี่เขาเลยนะคะพี่อะไรคะอำนวยพิกุลทองครับอำนวยพิกุลทองนะคะถ้าทั่วประเทศไทยหรือที่ใกล้เคียงที่เห็นเราทางทีวีหรือทางจานดาวเทียมนะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้เลยนะคะแล้วเราสามารถให้คำแนะนำได้ทุกรายละเอียดค่ะติดต่อเราได้เลยค่ะตามเบอร์นี้เท่านั้นนะคะค่ะทางเราทีมงานนุชปอไลท์ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ